กลายมาเป็นเรื่องราวดราม่าที่รากยาวมานานสำหรับประเด็นที่เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะได้คัฟเวอร์เป็นน้ำตาลชาริตาในเวทีการประกวด Universe Is You แต่เมื่อย้อนกลับไปหลายปีก่อนเพชรปากปลาร้าก็เคยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์น้ำตาลเอาไว้ว่าน้ำตาลเตี้ยไปไม่ถึงรอบ5คนสุดท้ายอย่างมากก็ได้แค่10คนก็เลยทำให้เราแฟนนำงานต่างก็มองว่าเนี่ยเป็นคำพูดที่ด้อยค่าผู้อื่นซึ่งต่อมาทางด้านแอนชิรีจึงได้ตั้งคำถามกับเพชรปากปลาร้าในทำนองที่ว่าทำไมถึงกล้าที่จะเป็นน้ำตาลในเมื่อก็เคยด้อยค่าอีกฝั่งทางด้านเพชรปากปลาร้าก็ได้ตอบแบบยาวเหยียดว่าในชีวิตไม่เคยดูนางงามมาก่อนวันนั้นก็เป็นครั้งแรกของการวิพากษ์วิจารณ์และก็อาจจะเป็นคนที่พูดไม่คิดจริงๆถ้าหากย้อนกลับไปได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพลังของแฟนนำงานมันรุนแรงมากขนาดนี้ไม่เคยรู้ว่าคนที่เป็นเพศอย่างเราเขาจะเชียร์อัพนางงามขนาดนี้ 7-8 ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องเจอกับเรื่องนี้โดยตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอแต่คำด่าเราพยายามแล้วไปรายการไหนก็ขอโทษเขาตลอดเวลาคิดว่าเวที UIU ก็เป็นเวทีที่จะทำให้อยู่ใกล้เขามากที่สุดเพื่อที่จะได้บอกกับเขาด้วยสายตาด้วยความสัมผัสของดิฉันเองเพชรไม่ได้มาเอาแสงเพื่อที่จะขอโทษเขานะแต่เพชรอยากจะมาเวทีนี้เพื่อที่จะเจอเขาอยากจะขอโทษด้วยความจริงใจล่าสุดทางด้านน้ำตาลชาริตาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ที่มีชื่อว่าน้ำตาลชาริตาโดยที่ได้เขียนข้อความสั้นๆว่าเริ่มจะเป็นบทละครแล้วนะคะทางด้านเพชรปากปลาร้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่าขอโทษนะคะเพชรขอโทษจริงๆซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าแฟนคลับและก็ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายที่เช่นด่ามาหลายปีแล้วปีที่แล้วก็ยังด่าอันไหนก็คือว่าการขอโทษที่จริงใจพอเหอะบางทีเธอก็เยอะไปเนี่ยถ้าว่าก้มกราบเท้าขอโทษได้ก็คงจะทำไปก่อนทำทุกอย่างที่จะได้กระแสเป็นกูรูนำงามที่ไม่เคยดูนางงามเป็นต้น